อาคารสวมเครื่องยอดทองคำตั้งตระหง่านริมแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของเมืองไทยที่นอกจากความงดงามและแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งยังเป็นศูนย์รวมการปกครองของระบอบประชาธิปไตยในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของชาติสัปปายสภาสถานถูกออกแบบบนความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยด้วยฝีมือของศิลปินแห่งชาติภายใต้คติความเชื่อทางศาสนาหวังจะลงจิตใจนักการเมืองเครื่องยอดซึ่งเราเห็นสีทองเนี่ยเป็นเครื่องหมายของเรื่องของไตรภูมิผู้ออกแบบเนี่ยต้องการสืบสานภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมไทยผู้ออกแบบเนี่ยก็คือท่านศิลปินแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีและก็ท่านอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีซึ่งต้องการจะสะท้อนคุณงามความดีใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วปัจจุบันอาคารรัฐสภาก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วเกือบ 99% อยู่ระหว่างตกแต่งปรับภูมิทัศน์รายล้อมด้วยมวลแมกไม้นานาพันธุ์มีพื้นที่รองรับภารกิจสำคัญที่สมกับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศและห้องแห่งนี้นะครับเป็นโถงรัฐพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภานะครับซึ่งห้องแห่งนี้นะครับถูกออกแบบให้มีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับลวดลายจิตรกรรมที่งดงามนี้ยังบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยทั่วทุกภาคร้อยเรียงเรื่องราวทำให้โถงรัฐพิธีสะท้อนโครงสร้างการปกครองของไทยที่มีมาอย่างยาวนานภายใต้เครื่องยอดก็คือโถงรัฐพิธีซึ่งเป็นงานศิลปกรรมไทยเป็นภาพเขียนของช่างสิบหมู่ในโถงรัฐพิธีนั้นมีพระราชอาสน์สำหรับเสด็จประทับสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ประชาชนชาวไทยสามารถมาเยี่ยมชมได้เป็นความภาคภูมิใจของชนในชาติที่จะมาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมไทยนอกจากความสวยงามและความทันสมัยในด้านต่างๆของอาคารรัฐสภาแห่งนี้แล้วนะครับยังมีการวางมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยที่เห็นอยู่นี้คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนย้ายสมาชิกออกจากอาคารรัฐสภาครับอาคารรัฐสภาของไทยแม้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่คุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเท่านั้นหากแต่เป็นการทำหน้าที่ของผู้ที่ได้ชื่อว่าตัวแทนประชาชนจักรพลสอนช่วยถ่ายภาพธีรวัฒน์สวนตั้นทีมข่าวการเมืองรายงาน